สาวไทยอัดมองโกเลียลิ้ว8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลเอเชียนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงเอเชียนเกมรอบแรกกลุ่ม B ที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมื่อวันที่2ตุลาคมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติมองโกเลียอันดับ78ของโลกโดยทีมตบลูกยางสาวไทยประเดิมนัดแรกด้วยการเอาชนะไต้หวันไปได้ 3-1 เซตส่วนทางด้านมองโกเลียนัดแรกแพ้ไต้หวันมา 0-3 เซตเกมนี้โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยปรับทัพจากเกมแรกโดยวาง6คนแรกประกอบด้วยเอสิริมามานกิจเป็นตัวเซตแนนทัดดาวนึกแจ้งบีมทินพิชยากกรำออมสินสสิภาพรจันทวิสูตรเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์มดวิภาวีสีทองโดยมีปลาวานปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเปิดฉากมาเซตแรกไทยเริ่มต้นได้ดีกว่าด้วยการโจมตีที่หลากหลายนำไปก่อน 11-5 จนทางมองโกเลียต้องขอเวลานอกอย่างไรก็ตามไทยยังเหนือกว่านำห่าง 18-9 ก่อนจะปิดเกมชนะเซตแรกไปด้วยสกอร์ 25-14 ต้นเซตที่2เกมดูจะสูสีขึ้นเสมอกัน 8-8 แต่หลังจากนั้นไทยเริ่มกลับมาเล่นได้เหนือกว่านำห่าง 15-10 ก่อนที่มองโกเลียจะไล่มา 14-16ทำให้ฝั่งไทยต้องขอเวลานอกเพื่อปรับการเล่นและกลับมาปิดเกมชนะไปได้ 25-20 นำห่าง 2-0 เซตส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นอย่างได้เฉียบขาดปิดเซตเอาชนะไป 25-12 จบเกมไทยเอาชนะมองโกเลียไปได้ 3-0 เซต 25-14 25-2025-12 ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B โดยทีมตบลูกยางสาวไทยจะได้พัก1วันก่อนจะกลับมาลงแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและไต้หวันโรลเลอร์สเกตเกาหลีใต้มัวแต่ดีใจก่อนเข้าเส้นชัยสุดท้ายโดนปาดซิวทองเอเชียนเกมมีคลิปทีมโรลเลอร์สเกตผลัดชายเกาหลีใต้ต้องพลาดเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมหางโจวชนิดน่าเจ็บใจเนื่องจากนักกีฬาคนสุดท้ายชูมือดีใจก่อนเข้าเส้นชัยก่อนโดนปาดแชมป์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในการแข่งขันโรลเลอร์สเก็ตผลัดชายประเภทสปีดสเก็ตติ้ง 3,000 เมตรของกีฬาเอเชียนเกม 2022 ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่2ตุลาคมโดยการแข่งขันมาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งชุงชอนวอนนักกีฬาคนที่3ของเกาหลีใต้ได้กำลังจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกและเขาก็ได้มีการค่อยๆชะลอความเร็วและชูมือเฮเนื่องจากมั่นใจจะว่าจะคว้าเหรียญทองซิลเวอร์มีดาลิสออฟเซาท์โคเรียชอนวอนยุงเลฟทีดับลีแวงโฮชอยเซนเตอร์แอนด์อินโยชอยโพสต์ออนเดอะโพเดียมดูริงเดอะอวอร์ดเซเรโมนีออฟเดอะเมนสปีดสเกตติ้ง 3,000 เมตรรีเลย์เรส G1 at 19 TH Asian Game in Hangzhou China Monday of 2023 AP Photo I Just Rahiอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วหวงอยู่ลินนักโรลเลอร์สเก็ตจากไต้หวันได้ยื่นขามาและกลายเป็นฝ่ายที่คว้าเหรียญทองไปแทนด้วยเวลาที่ดีกว่า 0.01 วินาทีหลังการแข่งขันชุงชอนวอนที่ได้เหรียญเงินแบบน่าเจ็บใจกล่าวถึงความรู้สึกว่าผมทำผิดพลาดครั้งใหญ่ผมไม่ได้มาด้วยความเร็วเต็มที่ถึงเส้นชัยผมลดความระมัดระวังลงเร็วเกินไปผมขอโทษจริงๆท
ั้งนี้ทีมชาติไทยก็ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศดังกล่าวด้วยทว่าถูกจับดิสควอลิฟายไปขอบคุณคลิปจาก YouTube AIS Play ลือสะพัดประเดิมผบ.ทบ.วันแรกบิ๊กต่อสั่งเด้งเจ้ากรมสรรพาวุธเส้นน้ำมันหาย 200,000 ลิตรลือสะพัดประเดิมผบ.ทบ.วันแรกบิ๊กต่อสั่งเด้งเจ้ากรมสรรพาวุธช่วยราชการเส้นน้ำมันหาย 200,000 ลิตรเปิดทางสอบสวนข้อเท็จจริงวันที่1ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีกองทัพบกสั่งตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงของค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีที่สูญหายจากคลังกองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกองทัพบกกว่า 200,000 ลิตรเมื่อปี 2565โดยล่าสุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมิถุนายน2566โดยเจ้ากรมเจรทหารบกเป็นประธานตรวจสอบในรายละเอียดซ้ำอีกครั้งทบ.แจงสั่งตั้งกบสอบปมน้ำมันหายตั้งแต่มิถุนายนแล้วแต่ยังไม่สรุปผลบิ๊กทินแจงวุ่นน้ำมันทหารหาย 200,000 ลิตรไม่ปล่อยคนผิดไว้แน่รออทรสรุปเรือดำน้ำวิโรจน์จี้กองทัพแจงน้ำมันเชื้อเพลิงมทบ18หายไป 200,000 ลิตรได้อย่างไรล่าสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ออกคำสั่งให้พลโทสุธาอดุลฐานานุศักดิ์เจ้ากรมสรรพาวุธไปช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบกรณีน้ำมันหายพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.โดยก่อนหน้านี้กองทัพบกได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยยืนยันว่าปัจจุบันคณะกรรมการกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและยังไม่ได้สรุปผลหากผลสอบสวนปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการก็จะเสนอให้พิจารณาลงโทษต่อไปขอเรียนว่าเมื่อกองทัพบกได้รับรายงานว่าอาจมีความไม่เรียบร้อยในการเบิกจ่ายและเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ดังกล่าวกองทัพบกได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันทีพร้อมกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสอบสวนด้วยความรอบคอบครอบคลุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและรายงานสรุปผลสอบสวนให้ทราบโดยเร็วน้ำมันเชื้อเพลิงของค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีสูญหายกว่า 200,000 ลิตรขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยต้องบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการกรณีนี้กองทัพบกให้ความสำคัญในการตรวจสอบทุกข้อมูลข้อเท็จจริงและจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ